สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการ s e ตช n ่นะฮะเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับสำหรับวันนี้ฮะเราจะมาเคล็ดลับในการเราจะมาแนะนําเคล็ดลับในการใช้ไลน์แอปพลิเคชันในส่วนหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะยังไม่ค่อยได้ใช้ครับเจ้าตัวนั้นก็คือวิธีการสแกนนี่เองนั่นแหละครับแต่ว่าการสแกนของเราในครั้งนี้ฮะไม่ใช่เพียงแค่การสแกน QR code ครับเมื่อเปิดเข้ามาในส่วนของไลน์แอปพลิเคชันครับเรามเข้ามาอยู่ในส่วนของงหหนน้้าลักตรี คุณผู้ชมจะเจอกับเจ้าเครื่องหมายสแกน QR Code ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่คือเครื่องหมายในการใช้งาน QR Code ของเราครคุณผู้ชมครับผมขออภัยฮะหลังตรงนี้ครับผมเราสามารถที่จะใช้งานเจ้าตัวนี้ได้ครับเมื่อเราแตะเจ้าการสแกน QR Code ตรงนี้ไปคะคุณผู้ชมจะเจออยู่2ออย่างครับนั่นก็คือในส่วนของการสแกน QR Code ทั่วไปเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆครับและการสแกนในส่วนของข้อความครับผมทีนี้ฮะเรามาดูในส่วนของการสแกนข้อความตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะใช้งานกับเจ้าแผ่นตรงนี้ให้ดู ซึ่งการใช้งานในส่วนการสแกนข้อความครับจะมีอยู่สส่วนด้วยกันนั่นก็คือการถ่ายรูปของข้อความภาษาต่างๆที่มีอยู่ครับผมเราอาจจะใช้ได้ในภาษาหลักๆทั่วโลกได้เกือบทุกภาษาเลยครับเวลาที่เราจะใช้ในการถ่ายและแปลทันทีในขณะที่เรามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่ออยู่เราก็ถ่ายไปที่เราก็ ใช้กล้องครับส่งไปที่รูปตรงนี้นะฮะตอกข้อความที่เราต้องการจะถ่ายจากนั้นกดถ่ายที่เครื่องหมายถ่ายรูปตรงนี้ครับเมื่อเราแตะถ่ายรูปเข้าไปครับเขาจะทําการสแกนข้อความจากรูปนี้ทันทีครับผม และก็ตรวจพบเป็นภาษาอังกฤษครับตรงนี้ฮะคุณผู้ชมสังเกตนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่สเต็ปต่อไปฮะการตรวจสอบพบเป็นภาษาอังกฤษครับนี่ฮะเราสามารถที่จะทําให้การภาษาอังกฤษพวกนี้ฮะแปลเป็นภาษาไทยได้โดยการมาคลิกที่ข้อความด้านล่างตรงนี้ครับเมื่อแต่ตรงนี้แล้วฮะเขาจะแปลเป็นภาษาไทยให้กับเรานี่ครับคุณผู้ชมฮะเราสามารถที่จะแชร์ข้อความตรงนี้ไปได้ทันทีเลยครับโดยการกดแชร์ตรงนี้ฮะแล้วก็แชร์ไปในกลุ่มหรือว่าในแชท เฟซในแชทของเพื่อนเราได้ทันทีแต่นอกเหนือจากตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะมันยังมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือครับเมื่อมาถึงตรงนี้ฮะเราสามารถที่จะใช้รูปถ่ายที่เราเคยได้ถ่ายไว้ครับเช่นเราบังเอิญผ่านไปที่ไหนพอดีและถ่ายรูปรูปนั้นไว้ครับเราสามารถที่จะเลือกข้อความนี้ได้ครับแต่ว่าสมมุตินะครับรูปที่เราเลือกใช้ตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะเป็นภาษาเกาหลีครับ ป๊าฟเข้าไปฮะเป็นภาษาเกาหลีครับเมื่อแตะเข้าไปครับเขาจะบอกว่าพบว่าเป็นภาษาเกาหลีอยู่ตรงนี้ครับและมีข้อความด้านล่างว่าให้แปลเป็นภาษาอังกฤษครับผมเอาเราลองมาดูในส่วนของเกาหลีดูก่อนจากตัวเมื่อกี้ครับก็มาเป็นแบบนี้ถามว่าแปลเป็นภาษาไทยได้ไหมได้แต่ไม่สามารถทําได้ทันทีครับเราจําเป็นจะต้องแปลให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนครับอันดับแรกครับพอหากว่าเราเลือกจะแปลนะฮะแปลเป็นภาษาอังกฤษป๊าฟเข้าไปครับก็จะมีเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะเป็นข้อความภาษาอังกฤษขึ้นมาเลย เปลี่ยนเป็นภาษาไทยตรงไหนกดตรงนี้เป็นภาษาไทยไหมไม่มีจ่ามีแต่ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นครับทีนี้ทําไงจะแปลเป็นภาษาไทยคุณผู้ชมฮะเราจําเป็นจะต้องบันทึกข้อความภาษาอังกฤษตรงนี้ไว้ครับบันทึกข้อความฮะบันทึกข้อความพวกนี้ไว้ ให้เต็มเต็มเลยครคุณผู้ชมฮะเลื่อนลงมาให้มันบันทึกเต็มเต็มตรงนี้ครับและเราจะทําการแปลอีกครั้งหนึ่งคือแปลาจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาอังกฤษหลังจากนั้นมาแปลอังกฤษเป็นภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมให้ย้อนกลับมาฮะย้อนกลับมา มาใช้รูปตรงนี้ที่เราบันทึกไว้จากภาษาเกาหลีเป็นภาษาอังกฤษครับตรงนี้ฮะและเราถึงจะเอามาแปลเป็นภาษาไทยได้อีกครั้งตรงนี้ครับแปลเป็นภาษาไทยครับคุณผู้ชมมันต้องสองสเตปนี้ฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมไม่แปลเกาหลีเป็นไทยเลยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนครับเราก็จะได้ภาษาเกาหลีเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นภาษาไทยตรงนี้ซึ่งถามว่ามันแปลร,รู้เรื่องไหมน่าจะประมาณให้พอเข้าใจได้ครับคุณผู้ชมฮนะอาจจะมั่วๆซั่วๆบ้างแต่ก็น่าจะ เริ่มมีพอเข้าใจเข้าวๆว่าอ๋อเขาพูดเรื่องอะไรตรงนี้เหมาะมากสําหรับคุณผู้ชมที่ไปเที่ยวต่างประเทศครับแล้วก็ใช้เจ้าตัวแปลปภาษาตรงนี้ได้ง่ายมากๆจากการใช้ Line แอปพลิเคชันตัวเดียวเลยพอแม้คือต้องเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไว้ตลอดนะครับเขาไม่ได้แปลแบบออฟไลน์ line ให้คุณผู้ชมครับผมและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามช่อชาแนครับสวัสดีครับ